สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์กิฟจะมาช่วยพวกเราตะลุยโจทย์ข้อสอบโทอีกพร้อมเผยเทคนิคและกลยุทธ์ในการหาคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้เวลาเพียงไม่นานแต่สามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อสอบกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับโจทย์ในข้อแรกโจทย์ข้อนี้ถ้าเราทราบว่า as a result ใช้คู่กับ preposition อะไรเราแทบจะไม่ต้องอ่านโจทย์ที่เหลือข้างหลังเลยเราก็สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ในข้อนี้อยากให้จำไว้ว่า as a result ใช้คู่กับ preposition of เท่านั้นโดยเราจะใช้ว่า as a result of บวกด้วย now ฉะนั้นข้อนี้ choice ข้ออื่นสามารถตัดทิ้งไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้อ a with ข้อ b from ข้อ d for เหลือคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวก็คือข้อ c as a result of the air traffic controller's strike all flights have been diverted to alternative destinations โอเคข้อนี้เห็นไหมคะว่าถ้าเราทราบเทคนิคแค่นี้เราก็สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องโดยไม่เสียเวลาเลยโอเคค่ะข้อต่อมาจากโจทย์เราจะเห็นว่าเขา blank ไว้หลังคำว่า financial นี่เป็น adjective ถูกไหมคะตามหลักแล้วเราจะใช้ adjective ในการขยายคำนามฉะนั้นในเมื่อเขาเว้นช่องว่างหลัง adjective แสดงว่าเขาต้องการให้เราหาคำนามนั่นเองเรากลับมาดูที่ choice กันข้อไหนไม่ใช่คำนามบ้างแน่นอนข้อ C analyze ไม่ใช่คำนามแต่เป็น verb ถูกไหมคะข้อนี้เป็น verb ในเมื่อไม่ใช่คำนามก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง choice ข้อ C เราก็ตัดไปได้เลยส่วนข้อ D analytical ตรงนี้เป็น adjectiveAdjective ก็ไม่ใช่คำนามถูกไหมฉะนั้นข้อดีก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเช่นกันเราเหลือช้อยอยู่2ข้อข้อ A analysis กับข้อ B analyst ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะก็ในเมื่อมันเป็นคำนามเหมือนกันจะตอบข้อไหนดีทีนี้โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราเกินไปเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์อีกครั้งเขาให้ verb to be are มาเห็นคำว่า are ใช่ไหมคะแสดงว่า are ตัวนี้ต้องใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์เรามาดูระหว่างช้อยสองข้อนี้กันว่าข้อไหนเป็นพหูพจน์คำว่า analyst ตัวนี้เป็นเอกพจน์เพราะว่าถ้าเป็นพหูพจน์เราจะไม่ใช้คำว่า analyst แต่เราจะใช้คำว่า analysis เราจะใช้คำว่า analysis แทนส่วนข้อ B analyst แปลว่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เติม s ฉะนั้นข้อนี้เป็น plural แน่นอนจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้ข้อต่อมานะคะ Miss Waters blank to another branch ข้อนี้เราอ่านแค่นี้ก็ได้นะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการมาเติมในช่องว่างตรงนี้ก็คือ verb ถูกไหมคะเพราะว่าเรามีSubject อยู่แล้วซึ่งก็คือ Miss Waters ทีนี้เขาก็ให้ verb เรามาจริงๆด้วยใน choice ทั้ง4ข้อเขาจะเทสเราว่าเรารู้ structure ไหมว่าจะต้องใช้ verb ในฟอร์มไหนถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกทีนี้เรามาดู choice ข้อแรกกันก่อนข้อ A transfer Miss Waters ตัวนี้เป็นประธานเอกพจน์บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็เราจะเป็นเอกพจน์ได้ไงก็เห็นว่ามันมี S อยู่นี่นะแต่เราไม่ได้ดูตรงนี้เพราะว่าชื่อของฝรั่งเนี่ยบางทีก็ลงท้ายด้วย S แต่ไม่ได้หมายความว่ามีหลายคนเสมอไปตรงนี้เรากลับไปดูเห็นคำว่า Miss ไหมคะ Miss ตัวนี้คือ1คนแทนคำว่านางสาวฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นคำว่า Miss Water เนี่ยเป็นเอกพจน์แน่นอนกลับมาดูที่ Choice ATransfer ตัวนี้ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ก็ต้องเติม S ถูกไหมแต่ในที่นี้ไม่มี S แสดงว่าข้อนี้เราตัดไปได้เลยเป็นคำตอบที่ผิดข้อ B Transferring เห็น ing ใช่ไหมคะตรงนี้ ing ถ้าเจอ ing แสดงว่าน่าจะเป็น continuous ถูกไหมแต่ continuous มีกฎอยู่ว่า
ข้างหน้า verb เติม ing เราจะต้องมี verb to be กลับไปดูที่โจทย์มี verb to be ไหมไม่มีกลับมาดูที่ choice เขาก็ไม่ได้ให้ verb to be มาแสดงว่าข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ผิดอีกเช่นเดียวกันข้ามมาดูที่ข้อดีนิดหนึ่งข้อดีเหมือนจะไม่เข้าพวกใช่ไหมเพราะว่าเราเห็นคำว่า able ใช่ไหมคะ able ตัวนี้เป็น adjective พอมันเป็น adjective ก็ต้องเป็นคำตอบที่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการเฉพาะ verb เท่านั้นในช่องนี้มาดู choice ข้อสุดท้ายซึ่งก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกใช่ไหมคะก็คือข้อ4เรามาดู Miss Waters เนี่ยเป็นประธานเอกพจน์ฉะนั้น verb to have ที่ใช้ก็จะต้องผ่านเป็น has อยู่ประโยคนี้อยู่ในรูป perfect ฉะนั้นเนี่ย has ก็ต้องตามด้วย verb ช่อง3 transfer เติม ed ตรงนี้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบข้อ4ค่ะThe Park Service asks visitors to behave blank and show respect for wildlife. เราเห็นคำว่าข้อนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเราเห็นคำว่า behave ใช่ไหม behave เป็น verb behave เป็น verb สิ่งที่เราจะนำมาขยาย verb ได้ก็คือ adverb ถูกไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องมาหา adverb กันเป็นคำตอบของข้อนี้ able เป็น adjective ใน choice ข้อ B responsible ตัวนี้เป็น adjective แน่นอนข้อ C responsibility suffix ity ตัวนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าข้อนี้เป็นคำนามผิดจึงเป็นคำตอบที่ผิดเพราะเราหาอะไรคะเราหา adverb ถูกไหมresponsibilities ตัวนี้เหมือนข้อนี้เลยเพียงแค่เปลี่ยนจาก y เป็น ies ก็คือเป็นรูปพหูพจน์ข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันเหลือข้อนี้ลงท้ายด้วย ly โดยส่วนมากแล้วถ้าลงท้ายด้วย ly ก็จะเป็น adverb ฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อ A ค่ะเรามาดูข้อต่อมากันนะคะข้อนี้โจทย์สั้นๆแล้วก็ไม่ยากจริงๆด้วยก็คือเราเห็นคำว่า the ถูกไหมคำว่า the เป็น article ตามหลัง article จะต้องมีคำนามฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ง่ายเลยหาแค่คำนามเราก็จะได้คำตอบที่ถูกแล้ว elected ed ข้อนี้เป็น verb เติม ed เป็น verb ไม่ใช่คำนามเป็นคำตอบที่ผิด elects ก็เป็น verb แล้วเติม s นี่ก็ผิดเหมือนกัน electable เจอ able อีกแล้ว suffix ตัวนี้เราเจอบ่อยมากจำไว้เลยนะคะว่าถ้าเจอลงท้ายด้วย able เนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่ามันจะต้องเป็น adjective แน่นอนแสดงว่านี้ก็ผิดถูกไหมเพราะเราจะหาคำนามอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วว่าถ้า suffix เป็น ien พวกชั่นพวกนี้โดยมากแล้วก็จะเป็นคำนามฉะนั้นข้อ A จึงเป็นคำตอบที่ถูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูข้อต่อมากันข้อนี้โจทย์ยาวแล้วอาจจะทำให้เรางงแต่ทริคมีอยู่นิดเดียวเราเห็นblank อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ traffic congestion is blank than usual อ่านแค่นี้ก็พอและข้างล่างแทบจะไม่ต้องไปให้ความสนใจเลยอาจจะทำให้เรางงเปล่าๆเราเห็นคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่า than คำว่า than หมายความว่าต้องมี2สิ่งเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะอันนี้เขาเปรียบเทียบ usual แปลว่าปกติแสดงว่า traffic congestion is เขาบอกว่ารถติดตอนนี้แย่กว่าปกติใช่ไหมเพราะว่า choice นี่ให้คำว่า bad มาซึ่งแปลว่าแย่ทีนี้อย่างที่บอกว่าคีย์เวิร์ดคือคำว่า than เราต้องหา adjective ที่อยู่ในรูปของcomparative เดี๋ยวเรามาดู choice กันว่าข้อไหนบ้าง a badly เราเห็น ly อย่างที่ข้อที่ผ่านๆมาเราก็เจอ ly มาเยอะแล้วแสดงว่านี้ต้องเป็น adverb ถูกไหมคะadverb ตัดออกไปเลยเพราะเราหา adjective ที่เป็น comparative bad ไม่ใช่เป็น adjective ที่เป็น comparative เป็นรูปปกติฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีกเช่นเดียวกันเหลือ2ข้อ worse ใช้ในการเปรียบเทียบก็จริงแต่เป็นการใช้เปรียบเทียบขั้นสุดหรือที่เราเรียกว่า superlative ฉะนั้นเนี่ย worse ไม่ใช่เพราะว่าเราเปรียบเทียบ2สิ่งเราจะต้องเลือก
ข้อที่เป็น comparative ซึ่งนั่นก็คือข้อ DDoC worse เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันไล่ระดับยังไงเราเริ่มจากคำว่า bad แย่ใช่ไหมคะไปคำว่า worse คือแย่กว่าจากนั้นขั้นสุดที่ตะกี้มีกล่าวไปแล้วข้อ4เราใช้ว่า worst จำไว้นะคะว่าถ้าเราเจอคำว่า bad เมื่อไหร่หมายความว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของ2 อย่างคน2คนหรือสถานการณ์2 สถานการณ์ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือก adjective ที่เป็น comparative ตรงกลางอย่างนี้นะคะโอเคได้คำตอบแล้วตอบข้อดีด้วยค่ะข้อต่อมาอันนี้ดูเหมือนโจทย์จะยาวใช่ไหมคะ CTC announced on Monday that a European media group is expected to blank its online music store ทีนี้เขา blank ตรงนี้เราเห็นข้างหน้าไหมเวลาทำข้อสอบเนี่ยเราต้องหัดเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมคะเราเจอ is expected to ส่วนมากถ้าตามหลังด้วย to เนี่ย verb จะต้องเป็น verb infinitive ถูกไหมเรามาดูกันว่าข้อไหนใน choice เนี่ยเป็น infinitive บ้างข้อมีเติม ing ไม่ใช่แล้วเนาะเราก็ต้องตัดทิ้งเป็นคำตอบที่ผิด bought infinitive ไหมไม่เพราะว่ามีการผ่านเป็นช่อง2 has bought ข้อนี้ก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่าเป็นการผ่านช่อง3ฉะนั้นเหลือข้อ A ข้อเดียวก็คือคำว่า buy ซึ่งเป็น verb infinitive ฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็ไม่ยากเหมือนเดิมเราสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเนาะโอเคค่ะข้อต่อมาข้อนี้ก็เหมือนโจทย์จะยาวอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็มีเทคนิคในการทำง่ายๆก็คือว่าเราเห็นเอะใช่ไหมข้อที่ผ่านมาเราก็จะมีการพูดถึงบ้างว่า article เนี่ยถ้าเราเจอ article เราก็จะต้องนึกไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นคำนามถ้าสมมุติว่าไม่เป็นคำนามก่อนหน้าที่จะเป็นคำนามก็จะต้องมีคำขยายเช่น adjective ถูกไหมอันนี้อาจจะทำให้เราเจออ่ะแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาเจอคำว่า drawback drawback ตรงนี้เป็นคำนามแปลว่าข้อเสียทีนี้สิ่งที่ตะกี้เราพูดกันไปแล้วว่าขยายคำนามก็คือ adjectiveง่ายๆเลยเรากลับมาดูที่ choice แล้วหา adjective กันข้อไหนไม่ใช่ adjective บ้างข้อ B ly ly เราสามารถสงสัยไว้ได้เลยว่ามันต้องเป็น adverb ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เราตัด choice ออกได้แล้วส่วนข้อ D มาอีกแล้ว suffix ion เจอ suffix แบบนี้เราก็มั่นใจได้ว่ามันต้องเป็นคำนามแน่นอนตัดข้อนี้ทิ้งอีกเช่นเดียวกันเหลืออยู่2ข้อ A กับ C เป็น adjective เหมือนกันเลยลงท้ายด้วย ing และลงท้ายด้วย ed แต่ว่าข้อ C เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้ adjective ที่ลงท้ายด้วย ed กับการแสดงความรู้สึกคือบอกว่าณขณะนั้นเนี่ยหรือตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่น I am frustrated ก็คือฉันกำลังหัวเสียงหงุดหงิดอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ adjective ในการอธิบายสถานการณ์หรือสิ่งของหรือคำนามอื่นๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวที่ลงท้ายด้วย ing ก็คือ frustrating ฉะนั้นข้อนี้ตอบ frustrating ข้อ A แปลว่าข้อเสียที่น่าหงุดหงิดของหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาไม่ใช้ภาพประกอบหรือตารางที่มีประโยชน์เท่าไหร่โอเคค่ะหวังว่าทิปส์เล็กๆน้อยๆพวกนี้จะช่วยให้พวกเราสามารถตัดช้อยได้รวดเร็วและหาคำตอบที่ถูกได้ภายในเวลาอันสั้นและสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่าลืมนะคะข้อสอบบางข้อเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านทั้งประโยคแต่ก็สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ถ้าเรารู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้